นมัสการพระคุณเจ้าชั้นผู้สูงแล้วก็สวัสดีพี่น้องเดียวอยู่ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าจะเรียนรู้เพื่อเราจะได้นำไปเป็นหลักในการใช้ในการทำหน้าที่คาริยานมิตรนะครับรวมกระทั่งถึงวิชานี้ท่านสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานในการดำเนินชีวิตได้เหมือนกันนะครับผมจะให้ในรูปแบบเหมือนกึ่งๆสามมิตินะฮะก็คือใช้ในการทำงานก็ได้ใช้ในการเรียนการศึกษาก็ได้ใช้ในการดำเนินชีวิตก็ได้รวมทั้งการเข้าสังคมรวมทั้งถึงการใช้ในครอบครัวนะครับทำความเข้าใจดีๆเรื่องที่จะพูดนี้เป็นเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีสามสบายนะครับเป็นหลักพื้นฐานในการพูดหลักพื้นฐานในการพูดนี้เป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งทำไมถึงสำคัญก็เพราะว่าในทุกๆเรื่องนะฮะมันจะมีทุกๆเรื่องนะจะมีเบสิกของมันนะครับทุกอย่างมีเบสิกเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามมันจะเริ่มต้นจากเบสิกทั้งหมดในการทำงานการดำเนินชีวิตการเรียนการศึกษาจะเริ่มจากเบสิกเพราะฉะนั้นทฤษฎีสามสบายในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกในการพูดเลยถ้าเราแม่นเบสิกเราแน่นแล้วมันสามารถจะพลิกแปลงไปได้รอบตัวหมดนะครับวันนี้เบสิกในการพูดจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีสามสบายซึ่งในทฤษฎีสามสบายนั้นน่ะเป็นทฤษฎีที่ได้รับการค้นโดยท่านร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพนะครับเป็นทฤษฎีที่ทำให้คนฟังเกิดความสบาย3อย่างได้แก่1ฟังสบายหู2ดูสบายตาและก็3พาสบายใจนี่คือทฤษฎีสามสบายและก็ทฤษฎีสามสบายนี่แหละขมวดปมจนเหลือสูตรสำเร็จที่ย่อทฤษฎีสามสบายนะครับย่อไปสู่เสด็จการพูดที่เรียกว่าบันได13ขั้นซึ่งคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเช่นกันนะครับก็คือท่านก็สรุปจากการบรรยายวิชาการทฤษฎี3สบายคือฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจให้เหลือบันได13ขั้นเพื่อจะได้จำง่ายๆแล้วก็ใช้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516จนกระทั่งถึง64นะครับจาก16ถึง64นะก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นถ้าใครไปได้ยินคำว่าทฤษฎี3สบายหรือประเด็นว่าบันได13ขั้นก็ขอให้ทราบเป็นเบื้องต้นเลยนะครับว่าต้นกำเนิดมาจากท่านร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพแล้วก็อยู่ที่มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตนะครับอันนี้ทฤษฎี3สบายได้แก่ฟังสบายหู listen to ear ดูสบายตา present to eye และพาสบายใจ present to mind หมายความว่าถ้าเราพูดอะไรกับใครคนฟังเขาบอกว่าฟังสบายหูไม่เคืองหูไม่ขัดหูไม่แสลงหูก็ใช้ได้ปรากฏตัวให้ใครได้เห็นเราเขาบอกว่าดูสบายตาไม่เกะกะเครือขะเงื้อเงะเซ่อซ่ายะโสหน้าหมั่นไส้ก็ใช้ได้เวลาเจรจาพูดสื่อสารอะไรกับใครคนฟังเขาบอกว่าได้ฟังเราพูดแล้วมันสบายใจคือได้เรื่องได้ราวไม่ยืดไม่ยาดไม่โยกไม่โยไม่วกไม่วนไม่ยีไม่ยวนฟังแล้วเข้าใจง่ายนี่คือทฤษฎี3สบายนะครับมาดูปัจจัยแรกก่อนว่าฟังสบายหูเป็นยังไงเราจะพูดอย่างไรให้คนฟังสบายหูมีปัจจัยในการพัฒนาด้วยกัน4ปัจจัยใหญ่นะครับก็คือเชื่อคำสอนพระศาสดาปรับปรุงทักษะการภาษาพัฒนาการยืดเสียงและเรียบเรียงจังหวะนี่คือ4ปัจจัยที่จะพัฒนาให้เราพูดกับใครเมื่อใดเขาก็บอกว่าฟังสบายหูจะเป็นการชวนเป็นชวนเขาทำบุญก็ตามจะพูดเจรจาสื่อความก็ตามจะบรรยายก็ตามจะขึ้นเวทีทำหน้าที่การพูดใดๆก็ตามถ้าทำในแนวนี้คนจะฟังสบายหูปัจจัยแรกคือเชื่อคำสอนพระศาสดาก็จำง่ายๆครับไม่มีศาสดาใดในโลกที่สอนให้มนุษย์พูดชั่วเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อเท่านั้นเองเพราะศาสดาทุกองค์จะสอนให้คนพูดดีถูกไหมฮะพูดดีพูดเป็นกุศลพูดแล้วทำให้เกิดคนรักเราก็พูดตามนั่นหมายความว่าคำใดที่พูดได้ก็พูดคำใดที่พูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดแค่นั้นเองฮะคำที่พูดได้มันมีเยอะฮะแต่คำที่พูดไม่ได้ก็มีไม่กี่คำในฐานะที่เราอยู่ในศาสนาพุทธแล้วกันนะฮะผมก็ถือโอกาสจะพูดถึงศาสนาพุทธแล้วกันในศาสนาพุทธเนี่ยพูดได้หรือพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าให้งดแค่4คำเท่านั้นที่ไม่ควรจะพูดเพราะ4คำนี้พูดอะไรอกุศลอัปมงคลตกนรกก็อย่าพูด4คำนี้และแน่นอนว่า4คำนี้คำว่าอกุศลอัปมงคลก็คือคนไม่ชอบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าพูดคำนี้นะครับ4คำที่เรียกว่าวจีทุจริตเวเนสัตว์ทั้งหลายมีคนพูดได้แก่ปดหยาบเพ้อเจ้อและส่อเสียดอย่างแรกคือปดแปลว่าโกหก
เพราะฉะนั้นไม่มีใครชอบคนโกหกเราก็ยังไม่ชอบคนโกหกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากโกหกเพราะอะไรก็ตามที่ไม่จริงไม่พูดจำง่ายๆกันนั้นต้องพูดจริงอย่าไปอ้างบางคนชอบอ้างอาจารย์บางทีจำเป็นต้องโกหกนะเพราะทำให้เขาสบายใจโกหกให้คนนั้นสบายใจโกหกให้นู้นสบายใจไม่มีนะครับเราอ้างเพื่อจะเอาความดีใส่ตัวเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วน่ะไม่มีใครชอบเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ไม่ชอบก็อย่าไปโกหกสองคำหยาบคำหยาบก็คือแปลง่ายๆคือคำในหน้าฟังอะนะถ้าลงละเอียดเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งคำกระทบคำกระเทียบคำเสียดสีคำแดกดันคำอะไรสารพัดเยอะแยะไปหมดเอาเป็นว่าเป็นคำที่ไม่น่าฟังแล้วกันฟังแล้วมันบาดหูฟังแล้วมันทำให้คนจิตตกมันทำให้เสียขวัญเสียกำลังใจนะครับก็อย่าไปพูดสามก็คือเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อก็ว่างไม่ได้เพราะว่างปั๊บก็เงียบ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 ไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนี่เขาเรียกเพ้อเจ้อสุดท้ายก็คือส่อเสียดก็อย่าเอาเรื่องคนนี้ไปบอกคนนั้นอย่าเอาเรื่องคนนั้นไปบอกคนนี้อย่าติคนนั้นว่างั้นอย่าติคนนี้ว่าอย่างนี้ทั้งที่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะถ้าไปติใครก็ตามแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเราเขาเรียกว่าส่อเสียดเพราะฉะนั้นเราไม่ส่อเสียดใครแต่ไปสมาคมสังคมกับคนส่อเสียดเราก็จะติดอาการส่อเสียดหนักๆเข้าเราจะกลายเป็นคนชอบพูดส่อเสียดไปเลยแล้วถ้าเราอยู่ใกล้คนส่อเสียดเขาส่อเสียดคนอื่นให้เราฟังทุกวันโจทั้งวันหนึ่งไม่มีใครส่อเสียดเขาจะส่อเสียดใครเขาก็ส่อเสียดเราแหละเราก็จะตกเป็นที่ปากเขานะครับเพราะฉะนั้น4คำนี้งดให้สนิทเพื่อปิดประตูอบายและแน่นอนว่าเบื้องต้นคำว่าไม่น่าฟังมันจะไม่มีนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้คนฟังสบายหูในปัจจัยที่1ก็คือเชื่อคำสอนพระศาสดาปัจจัยที่2ก็คือปรับปรุงถ้อยคำภาษาถ้อยคำภาษาทำไมจะต้องปรับปรุงด้วยจริงๆแล้วในการปรับปรุงถ้อยคำภาษาน่ะมีปัจจัยในการปรับปรุงถ้อยคำภาษาอยู่ 2-3 ปัจจัยใหญ่ๆ 1. ถ้อยคำมีรสชาติ 2. ถ้อยคำบอกภูมิปัญญา 3. ถ้อยคำบอกสกุลชาติอย่างแรกคือถ้อยคำมีรสชาติก็หมายความว่าเวลาพูดแล้วถ้อยคำจะเป็นเหมือนอาหารของจิตใจสุนทรภู่กล่าวในนิราศภูเขาทองหลายร้อยปีแล้วบอกว่าถึงบางพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาสำคัญตรงที่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตรสถ้อยก็คือรสถ้อยคำอร่อยที่จิตใจดังนั้นถ้อยคำจึงเป็นอาหารของจิตใจนี่คือถ้อยคำเป็นมีรสชาติสองถ้อยคำบอกภูมิปัญญาเวลาฟังใครพูดเราก็จะรู้ว่าคนนั้นน่ะปัญญาอ่อนปัญญาดีฉลาดโง่ขนาดไหนเราจะรู้เพียงแต่พูดไม่พูดมาเรื่องของเราเท่านั้นเองแต่ว่าคนฟังเขาจะรู้ครับส่วน3ก็คือถ้อยคำมีบอกสกุลดุลชาติฟังคนพูดแล้วเราก็จะรู้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมมาสั่งสอนมาขนาดไหนตอนนี้ถ้าเขาวินิจฉัยเรา3เรื่องแล้วปรากฏว่าเราเป็นคนที่พูดแบบไม่มีรสชาติพูดแบบไม่มีตระกูลพูดแล้วไม่น่าฟังเขาก็เก็บไว้ในใจนะเพราะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆนะฮะเขาจะเก็บไว้ในใจและเก็บไว้ในใจเขาก็ตัดสินว่าไม่คบดีกว่าเพราะไม่คบก็คือจบเราก็ไม่มีโอกาสได้คบกับเขาแล้วหาสาเหตุไม่ได้ว่าด้วยว่าทำไมเขาถึงไม่คบกับเราดังนั้นนี่คืองดไปหลอกไปก่อนเลยในการปรับปรุงในคำภาษานะครับเป็นเบื้องต้นนะฮะในการปรับปรุงในคำภาษาคราวนี้พอเราปรับปรุงในคำภาษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องปรับปรุงยังไงประการที่หนึ่งเลยครับก็คือพูดได้ถูกอักขระวิธีพูดภาษาไหนพยายามไม่ถูกอักขระวิธีของภาษานั้นโดยเฉพาะยิ่งภาษาไทยเพราะใช้ทุกวันภาษาไทยมีพยัญชนะ44ตัวใช่ไหมฮะมีตัวที่ซ้ำกันเหมือนกันเยอะโดยเฉพาะยิ่งตัวรอนี่มีเสียงซ้ำกันเยอะที่สุดคือรอเรือรอลิงรอจุฬารอรึและรอลือขอถุงหางยาวก็คือรอรึต้องกระดกลิ้นนะครับรึไทยอย่างเงี้ยพอสำเภาหางยาวก็ไม่ต้องกระดกลิ้นก็คือลือเป็นลอลิงดังนั้นเวลาพูดรอเรือก็ต้องเป็นรอเรือลอลิงก็ต้องเป็นลอลิงอย่าเอาลิงไปเป็นเรือแล้วอย่าเอาเรือไปเป็นลิงปัจจุบันไม่ค่อยมีเรือมันเหลือแต่ลิงแล้วผิดพลาดยังไงบ้างถามว่าวันนี้พูดไม่ชัดรอเรือลอลิงได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่เราจะไม่มีเสน่ห์เพราะใครๆเขาก็ไม่ชัดกันค่อนประเทศแต่ถ้าเราพูดชัดเมื่อไรมันก็จะมีเสน่ห์ไม่เหมือนคนอื่นขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างเสน่ห์ด้วยการพูดด้วยการพูดอักขระวิธีชัดรอเรือเวลาพูดรอเรือก็ต้องกระดกลิ้นรอนะเวลารอลิงก็แตะเอาลิ้นแตะที่เพดานปากแล้วก็ปล่อยลงมาคือรอแต่ถ้าเวลารอเรือก็เกรงลิ้นแล้วก็ให้ลมมันผ่านตรงปลายลิ้นแล้วมันจะเป็นรอเรือก็ต้องฝึกนะฮะใครที่ไม่ค่อยได้ก็ฝึกนะครับฝึกให้เป็นธรรมชาตินะ
เพราะเวลาเราพูดบนเวทีหรือพูดกับใครแล้วถ้ามันเกรงแล้วมันจะฟังแล้วมันเหมือนมันดัดจริตพูดเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพราะว่าวัดของเรานั้นเป็นวัดที่เรารักความสะอาดคือพอมันเกรงแล้วมันจะพูดสั่นมากเกินไปก็เรียกกระดกลิ้นมากเกินไปมันจะทำให้เกิดความรำคาญหูเหมือนกันแต่ถ้ามันกระดกแบบธรรมชาติมันก็ฟังแล้วสบายหูก็ต้องฝึกนักเรียนในโรงเรียนเราเรียบร้อยรักเรียนเร่งรีบกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้อย่างรวดเร็วนี่คือรอเรือถ้าเป็นรอลิงก็ชาวเมืองหลวงผู้เลิศเลอไม่เหลาะแหละลุกลิกเหลวไหลลุ่มหลงอบายมุกเดินเล่นตากลมที่สวนลุมอย่างใจลอยจนลืมเวลาที่ล่วงเลยนี่คือรอลิงก็ลองฝึกดูนะฮะรอเรือรอลิงใครอยากจะฝึกก็ต้องฝึกอ่านนะอ่านออกเสียงเพราะว่าถ้าอ่านในใจฝึกรอเรือรอลิงไม่ได้เพราะว่าเวลาอ่านในใจลิ้นมันไม่กระดกต้องฝึกอ่านรอเรือรอลิงปรับให้ชัดเรารักรอบนะฮะเรากับเราไม่เหมือนกันรอบกับรอบไม่เหมือนกันราวกับลาวไม่เหมือนกันไม่ใช่บอกจับลาวหน่อยกระโดดป๊อปคว้าเพื่อนกอดมับเลยลาวกับเพื่อนเป็นลาวเพื่อนอยู่ที่ศาลเนี่ยเกิดลาวแต่ถ้าจับราวก็เป็นราวที่เวลาเราโหนรถเมย์นะหรือราวบันไดเรียกจับราวก็ต้องใช้ให้ถูกรอเรือกับรอลิงคำที่สองคือคำกล้ำคำกล้ำคือพยัญชนะส่งตัวมันมากล้ำกันฮะอย่าใช้ผิดนะเรามักจะพูดรวบกันว่าเป็นคำควบกล้ำจริงๆแล้วมันคือคำกล้ำหนึ่งคำประเภทคำควบหนึ่งประเภทคำกล้ำคือคำที่พยัญชนะส่งตัวมันมากล้ำกันคือมาบวกกันเช่นปอปลากับรอเรือปอกับรอรวมกันก็เป็นปลอกกอกับรอรวมกันก็เป็นกรอกปอกับรอรวมกันก็เป็นปลอกไม่ใช่ปอไม่ใช่รอแต่เป็นปลอกไม่ใช่กอไม่ใช่รอแต่เป็นกรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปกครองครอบครัวผลผลิตไม่ใช่ไปบอกครอบครัวแล้วปกครองยังไงก็ไม่รู้มันเข่งเครียดเข่งขึมเข่งคัดน่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันจะได้เกิดจะได้ผลผิดที่ดีผลผิดก็ติดคุกกันแต่ถ้าเกิดผลผลิตเอาตำแหน่งไปเอาคำชมไปนะฮะนี่คือคำกล้ำไม่พบกันพลันพลบสงบสงัดพบคือเจอพลบคือค่ำเห็นไหมฮะพอมีคำกล้ำเข้ามามันจะทำให้เป็นคนละคำกันเลยไม่พบกันปลันพลบสงบสงัดเย็นลมพัดหลงพลัดเดินเพลินไพรสนแต่เดินเดียวเสียวปอดด้วยปลอดคนขาดเพื่อนดนฤดีขลาดหวาดปวงภัยเห็นขุนเขายิ่งเขลาเหงาดวงจิตกลางกั้นมิตรอยู่วางกลางสไลสันฐานปองปลองโปร่งไม่โล่งใจปองคือท้องของปองอะปลองมันเป็นแท่งๆโปร่งมันโล่งไม่ใช่แบบบอกสันทันปองปองโอ้ไม่โล่งใจฟังแล้วมันก็ไม่รู้อะไรปองปองปองโอ้นะครับก็ใช้ให้ถูกใช้คำให้ถูกนี่คือคำกล้ำประการที่3คือคำควบคำควบคือมันมี3ประเภทคำควบคือกวขวควกวเช่นกว่ากว้างกว้างกว้างกวักแกว่งไปขวคือขวาขวานขวางขวักไข่ควคือควายความฟักฟักเพ้งฟังกวขวาไม่ใช่ฝาขวขวาไม่ใช่ฝาคอวความไม่ใช่ฟาร์มอย่าไปพูดเหมือนแม่ค้าในตลาดแกด่าลูกชายแกก็บอกไอ้ฝ่ายเอ้ยฉันบอกให้แกไปไฟไปน้องยังไม่ไปเดี๋ยวไม่ฟาดแล้วไม่ฝาดให้หน้าฟั่มอย่างนี้ก็เรียกว่าก็ถูกแหละเป็นแม่ค้าแต่เราเป็นพี่น้องเดียวอยู่เราเป็นผู้นำบุญเราเป็นต้นแบบเราเป็นต้นแบบให้กับสาธุชนนะเราก็ต้องปรับพูดทำควบให้ดีครอบครัวของเราไม่ใช่ครอบครัวของเราอย่างนี้เนี่ยพูดให้ชัดเราต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปกครองการทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยพูดให้ชัดเจนนี่คือคำกล้ำและคำควบคำควบก็ยกตัวอย่างเช่นจำฝ่าฟันควันป่ากว่าจะพ้นเนี่ยกว่ากับฝ่าไม่เหมือนกันเห็นไหมจำฝ่าฟันควันป่ากว่าจะพ้นด้วยอยากค้นต้นฝางที่ขวางกั้นออกจากฟาร์มด้วยความหวังดังจำนันทุ่งฟางนั้นแม้จะกว้างหรือขวางเราทุ่งฟางคือทุ่งข้าวฟ่างฝ่าทุ่งเพลินเดินมากว่าจะหยุดเห็นฝานรุดรีควานด้านเชิงเขานั่นลูกฟักถูกควักไส้ทำให้เบาฝานลูกเต๋าด้วยขวานพานแตกไปแต่ถ้าไม่ชัดมันฟังไม่รู้เรื่องนะมันตีความยากจำฝ่าฟันฟันฝ่าฝ่าจะพ้นโดยอยากพ้นต้นฝางที่ฝางกันออกจากฟาร์มโดยความหวังดังจำนันทุ่งฝางนั้นแม้จะฟางหรือฝางเราฟังแล้วมันมีแต่ฟังฟังฟัดฟัดฟันฟันนี่คือคำควบนะครับคำต่อไปคือลักษณะนามลักษณะนามคือคำแทนนามเนี่ยภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่ผมว่ามีความสวยงามนะเพราะลักษณะนามจะแปลกแตกต่างกันไปเช่นปากกาหนึ่งดามดินสอหนึ่งแท่งเห็นไหมฮะ
เปลี่ยนไปคล้ายๆกันแต่เรียกไม่เหมือนกันปากกาต้องเป็นด้ามดินสอต้องเหมือนแท่งคลุยหนึ่งเหล่าเลื่อยหนึ่งปืนปืนหนึ่งกระบอกช้างหนึ่งเชือกหลายๆเชือกรวมกันเป็นหนึ่งโขลงเห็นไหมเราไม้ตะพดหนึ่งอันเห็นไหมคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องไมโครโฟนหนึ่งตัวมันจะกลายเป็นมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นคำไปหมดมันจะมีลักษณะนามของมันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ลักษณะนามที่ถูกต้องด้วยปัจจุบันนี้ใช้ลักษณะนามผิดครับใช้อะไรคำแรกที่ผิดคือชอบใช้อันเอากระดาษมาอันที่เอาที่สองมาอันหนึ่งที่อย่างนี้เป็นอันนั้นอันอันไม่หมดเลยมีคำหนึ่งครับมาแรงกว่าอันอีกนะมาแรงคำอีกอันคือคำว่าตัวซึ่งตัวเราจะมักจะใช้กับของบางอย่างถูกไหมอาจจะอย่างเช่นไมโครโฟนเนี่ยเราใช้เป็นตัวหนึ่งตัวนะวัวควายเรียกเป็นตัวแต่ไม่ใช่ตัวทั้งหมดบางคนมาซื้อคอมพิวเตอร์คอสพี่คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยซื้อโทรศัพท์มาบอกพี่โทรศัพท์มือถือนี่นะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Samsung เลยเป็นตัวสำคัญมากตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ประโยชน์ใช้งานได้อย่างเดียวเป็นตัวหมดมันใช้มั่วไปหมดเลยมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ไพเราะสำหรับภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราเป็นต้นแบบเราต้องพูดให้ถูกต้องนะฮะลักษณะนามบางครั้งนี่นะบางทีผมต้องเปิดพจนานุกรมดูเลยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าบางทีสังคมเขาใช้อะจนกระทั่งเราคิดว่ามันเป็นคำนั้นแล้วอะแต่บางตัวผมก็เอ๊ะมันไม่ใช่นะลองมาเปิดดูไม่ใช่จริงๆเพราะเขาจะไม่เรียกแบบที่สังคมเรียกกันเพราะนั้นตัวไหนไม่แน่ใจให้เปิดพจนานุกรมเลยครับอย่าไปเดาสุ่มอย่าไปมั่วตามเขาเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเป็นนักพูดที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบนะเราต้องมีคำที่มาตรฐานที่สุดอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าขยะของถ้อยคำขยะของถ้อยคำน่ะคือคำพูดที่ซ้ำๆซักๆสร้างความรำคาญที่หูคนฟังคือเราฟังอะไรซ้ำๆมันน่ารำคาญอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อความหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับเราจะเรียกว่าขยะของถ้อยคำขยะคือสิ่งปฏิกูลเราต้องเผาทิ้งเราต้องทิ้งออกไปข้างนอกก็เหมือนกันคำพูดของเราถ้ามีสิ่งปฏิกูลหรือมีขยะยัดเข้าไปในหูคนฟังบ่อยๆมันจะเบื่อฮะพอมันจะเบื่อรำคาญหูเขาก็จะไม่อยากฟังเราเราก็จะหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากฟังเราและคนที่ไม่อยากฟังก็ตอบไม่ได้เลยนะถ้าไม่เรียนการพูดก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าพูดแล้วไม่น่าฟังเลยเขารู้แต่ไม่น่าฟังแต่จริงๆแล้วที่ไม่น่าฟังน่ะไม่น่าฟังเพราะมีคำซ้ำบ่อยๆที่เราเรียกว่าขยะคำแรกคือคำว่าเอออ้าอึมอึกอักคำนี้เจอทุกที่ฮะสวัสดีครับทบบุญเกียรติผมรู้สึกอาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาบรรยายในเรื่องกับเกี่ยวกับการพูดที่เรียกว่าทฤษฎีสาสบายได้แก่ฟังสบายหูนะครับดูสบายตาพาสบายใจนี่คือเอออากับบางคนไม่ไม่น่าจะชอบคางพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนี่ยคางอย่างนี้มันน่ารำคาญเหมือนกันอย่าไปคางขยะคำที่สองคือคำรับท้ายประโยคได้แก่นะครับนะคะนะฮะหรือคำว่าครับกับค่ะที่เรียกว่าคำรับคำรับท้ายคือครับกับค่ะใช้สำหรับเวลาคนเรียกเช่นจอมพลครับสุรชัยครับสมศรีขาอย่างนี้สวัสดีค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคำรับนะครับเป็นคำรับส่วนรับท้ายเช่นนะครับนะคะนะฮะสามคำนี้จะใช้ได้แต่ใช้เมื่อหยุดความเน้นความย้ำความไม่หยุดไม่เน้นไม่ย้ำไม่ต้องใช้เราจะหยุดความเราจะเน้นความเราจะย้ำความใช้ได้หมดจำให้ดีนะครับอย่างนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับนี่ย้ำว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนก็ลงคำว่านะครับแล้วก็เน้นความพรุ่งนี้ล้อหมุนตีห้าตรงนะครับอย่างนี้หยุดความก็คือเวลาเราหยุดตอนท้ายอะลงนะครับบางทีได้แต่อย่าไปลงถี่บ่อยบางคนนะไปติดลงแทบจะทุกประโยคเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับดีใจนะครับอย่างยิ่งนะครับที่ในวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้นะครับมานะครับสอนนะครับเรื่องเกี่ยวกับนะครับทฤษฎีนะครับสามสบายนะครับได้แก่ฟังสบายหูนะครับดูสบายตานะครับพาสบายใจครับนะครับตะขับนะครับตะขันตะขันตะขันอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเคยไปบรรยายแล้วมีคนมาแนะนำผมเนี่ยขอเชิญทุกท่านฟังการบรรยายจากท่านนะครับด็อกเตอร์นะครับจอมพลนะครับสุภาพนะครับผมบอกผมชื่อด็อกเตอร์จอมพลสุภาพไม่ใช่ด็อกเตอร์นะครับไม่ใช่จอมพลนะครับไม่ใช่สุภาพนะครับผมนามสกุลสุภาพเฉยๆอย่างนี้ไปใช้บ่อยๆแล้วมันฟังแล้วบางคนหนักกว่านั้นอีกก็มีลอยๆเข้ามาอีกครับสำหรับช่วงต่อไปจะครับทำไมยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ต้องครับสำหรับช่วงต่อไปก็ว่าเลยไม่ต้องมาบอกว่าครับสำหรับในช่วงต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้คำที่มันฟุ่มเฟือยมันฟังแล้วน่ารำคาญคำที่สามคือคำว่าเนี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยไม่มีความหมายในพจนานุกรมครับแต่นิยมใช้กันเยอะเนี่ยวันเนี้ยเรากำลังอบรมกันทีเนี้ยเรามาฟังการบรรยายในวันเนี้ย
ดร.จอมพลนะเนี่ยวันนี้ดร.จอมพลบรรยายนะเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสามสบายเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฟังสบายหูแบบนี้ดูสบายตาอย่างเงี้ยการดูการทำให้คนดูสบายตาอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยเนี่ยเงี้ยเงี้ยมันฟังแล้วน่ารำคาญแล้วก็ไม่มีความหมายนะไปไหนมาไปกินข้าวมาร้านไหนร้านเนี้ยอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยไปกินกับใครไอเนี้ยไม่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี่ยธรรมะของเราเนี่ยไม่มีนะฮะธรรมะของเราว่าด้วยหมวดอย่างนี้ก็ว่าเลยไม่ใช่ธรรมะของเราเนี่ยว่าด้วยหมวดเนี้ยหมวดสุตตปิฎกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีอย่าไปใช้มันฟังน่ารำคาญหูเมื่อก่อนมันมี3คํานะพอมาถึงยุคผมเพิ่มมาอีก3คําเป็นคําที่เป็น6คํานี้4เพิ่มเข้ามาคือคําว่าแบบว่าวันนี้แบบเราก็แบบมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับแบบการเรียนการใช้เทคนิคการพูดแบบเนื่องจากว่าเราแบบจะต้องมีการแบบใช้แบบเนี้ยใช้ไปอย่าเยอะไปแล้วมันน่ารำคาญแบบมากๆเข้าเหมือนคนใบ้พูดแบบนี้แบบว่าคำที่5คือประมาณว่าวันนี้เราก็ประมาณว่าจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสามสบายประมาณว่าเราจะใช้เวลาในการบรรยายประมาณว่าจะใช้เวลาประมาณ3ประมาณ1ชั่วโมงซึ่งการเรียนทฤษฎีสามสบายเนี่ยประมาณว่าเราจะต้องทุ่มเทการทำความเข้าใจซึ่งประมาณว่าถ้าเราทำความเข้าใจแรกเนี่ยใช้แล้วมันน่ารำคาญคำสุดท้ายคือคำว่ามันเป็นอะไรที่วันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเพราะว่าทฤษฎีสามสบายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรยายเป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพูดของเราไม่ใช่ครับมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ก็ถามแอร์เย็นไหมเย็นก็เย็นไม่เย็นก็ไม่เย็นก็ว่าไปแอร์เย็นไหมมันเป็นอะไรที่เย็นมันจะเป็นอะไรนะครับมันก็เป็นแอร์ถูกไหมเป็นอื่นไม่ได้ตัดทิ้งไปให้หมดเมื่อก่อนมันมี6คำนะแต่ปัจจุบันนี้ผมได้ยินคำที่7มันเป็นคำที่ใช้เกลื่อนเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านคือเกลื่อนโทรทัศน์เลยตอนนี้ได้ยินเยอะมากคือคำว่าปรากฏว่าคำว่าปรากฏว่าเนี่ยใช้กันเยอะมากไม่มีความหมายนะบางคนฟังแล้วมันแปลกหูนะน้ำปรากฏว่าน้ำหลากมาน้ำหลากมาทำให้ผู้คนจมน้ำหายไป15คนก็ว่าไปไม่ใช่บอกวันนี้น้ำหลากมาปรากฏว่าทำให้คนจมน้ำหายไป15คนปรากฏว่าเกิดมีรถชนกันปรากฏว่ามีคนตาย3คนจะปรากฏว่าทำไมต้องใช้ปรากฏว่าติดกันจนเป็นไปหมดตัดทิ้งไปนะครับมันเป็นความคำน่ารำคาญนอกจากนั้นคำสันธานเชื่อมประโยคเช่นกับก็แต่และซึ่งนี้นั้นก็สำคัญถ้ามีมากก็รำคาญหูเหมือนกันนะบางคนก็ลงอยู่นั่นก็แล้วก็บางคนก็นี่นั้นนี่นะฮะอย่าไปใช้มันฟังแล้วมันน่ารำคาญหูตัดทิ้งไปมีอีกคำหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากในการพูดโดยเฉพาะยิ่งท่านสุภาพบุรุษนะท่านผู้ชายทั้งหลายแหล่ที่ฟังแล้วมันรำคาญจริงๆก็คือคำว่านะครับผมเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ผมเพิ่งได้ยินนะผมได้ยินมาพักแล้วพอพรกับปรากฏว่าเนี่ยใช้ถี่พอๆกันนะครับผมเนี่ยไม่ต้องนะครับผมนะและไม่ต้องนะครับทุกคำไม่ต้องนะครับผมทุกคำนะครับยังไม่พอมีนะครับผมเนี่ยคราวนี้มีขยะซ้อนขยะเลยผมก็ซ้ำอยู่แล้วและยังมีนะครับอีกโอ้โหมันฟังแล้วมันรำคาญหูเขาใช้กันทั่วไปหมดอย่าไปใช้โดยเพราะยิ่งเวลาเราดูโทรทัศน์หรือผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กใดๆก็ตามโดยเพราะยิ่งโทรทัศน์ตอนนี้คนฟังแล้วบางทีจะจำอย่าไปจำนะฮะอย่าไปทำตามเพราะว่ามันฟังแล้วมันน่ารำคาญหูจริงๆนี่คือขยะของถ้อยคำที่เราจะต้องมีการปรับปรุงถ้อยคำภาษาก็สรุปว่าในการปรับปรุงถ้อยคำภาษาของเราเนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงโดยการ1พูดให้ถูกอักขรวิธีพูดภาษาไหนให้ถูกอักขรวิธีภาษานั้นโดยเฉพาะยิ่งภาษาไทยต้องรอเรือรอลิงถูกต้องคำกล้ำถูกต้องคำควบถูกต้องลักษณะนามถูกต้องและสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่มีขยะของถ้อยคำที่ทำให้เกิดความน่ารำคาญนะฮะนี่คือการพูดโดยจะเรียกว่าปรับปรุงถ้อยคำภาษา2 3ก็คือพัฒนาการใช้เสียงการจะทำให้คนฟังสบายหูนอกจากถ้อยคำที่ชัดเจนแล้วเสียงจะต้องดีด้วยคำว่าเสียงดีก็หมายความว่าก็เหมือนเราไปที่ไหนแล้วถ้าไปฟังคนพูดคนเสียงเพราะมันจะน่าฟังกว่าคนเสียงแหบถูกไหมคนเสียงที่ดังฟังชัดเราก็จะฟังง่ายกว่าคนที่ดังดังเบาๆหรือเสียงเบาๆนะเพราะนั้นเราก็ต้องเปล่งเสียงขึ้นมาหน่อยให้เสียงเรามีคุณภาพขึ้นมาและใช้พลังเสียง
ตรงนี้ต้องฝึกพลังเสียงนิดหนึ่งเราจะพัฒนาการใช้เสียงอย่างไรก็มีวิธีการพัฒนาการใช้เสียงตามหลักทฤษฎีทีสาของท่านร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพก็บอกว่า1เสียงจะต้องดังชัดทุกถ้อยคำก็หมายความว่าเราจะพูดอะไรกับใครเริ่มต้นพูดตั้งแต่คำแรกต้องให้คนฟังได้ยินชัดจนจบจะ3นาที5นาที1ชั่วโมง3ชั่วโมงทั้งวัน6ชั่วโมงก็ตามก็ต้องให้เขาได้ยินเสียงเราดังชัดทุกคำโดยส่วนมากมักจะหายไปในลำคอตอนท้ายประโยคสวัสดีครับท่านผู้เกียรติที่ร่วมท่านผมรู้สึกเกียรติอย่างนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาบรรยายให้กับท่านซึ่งการบรรยายในวันนี้จะเป็นการบรรยายที่สามารถที่จะนี้ทฤษฎี3ฉบับเป็นทฤษฎีที่จะว่าโดยการพัฒนา3ส่วนก็คือฟังสบายหูรู้สบายตาพาสบายใจซึ่งฟังสบายหูต้องไปกับผู้ชมคนนี้คือมาหายหายดังๆเบาๆมันฟังแล้วรำคาญหูสุดท้ายแล้วก็คือเขาต่อความไม่ได้พอต่อความไม่ได้เขาก็ไม่อยากฟังก็เสียประโยชน์ไปนะฮะนี่คือดังชัดทุกถ้อยคำสองคือเสียงจะต้องถูกวรรณยุกต์วรรณยุกต์เป็นตัวกำกับเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวากอกาเอกกาโทกาตรีกาไม่จัตวาก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 าอย่าผิดอย่าเพี้ยนวรรณยุกต์ปัจจุบันชอบเพี้ยนฮะและเพี้ยนมากคือผู้หญิงไม่ได้ว่าผู้หญิงนะแต่ว่าผู้หญิงคือโทนเสียงสูงเมื่อโทนเสียงสูงเนี่ยมันจะมีโอกาสเพี้ยนคีย์ได้มากกว่าโทนเสียงต่ำบ้านเวลาเราเน้นบ้านเป็นบ้านเงี้ยเราจะต้องช่วยกันดูแลบ้านของเราซึ่งบ้านของเราเนี่ยมันจะเน้นขึ้นไปแล้วมันจะเพี้ยนวรรณยุกต์เป็นวรรณยุกต์ตรีเราต้องช่วยกันดูแลช่วยไม่ใช่ช่วยเราต้องช่วยกันดูแลบ้านของเราซึ่งบ้านของเราเราจะต้องทำให้เป็นที่น่าอยู่เงี้ยคำว่าที่น่าอยู่ไม่มีมีแต่ที่น่าอยู่ปรับให้ถูกวรรณยุกต์อย่าให้ปิดจะเพี้ยนฟังแล้วมันจะแปลกหูเพราะแปลงเสียงมันจะรู้สึกเราฟังเหมือนเราฟังเพลงแล้วเป็นเพี้ยนโน้ตนะมันจะฟังแล้วอาจจะหงุดหงิดที่หูคนฟังก็ได้อย่าให้ผิดวรรณยุกต์3คือเสียงจะต้องถูกสั้นถูกยาวภาษาไทยจะเรียกว่าทีฆรสะทีฆะคือรากเสียงยาวรสะคือรากเสียงสั้นรากยาวรากสั้นความหมายต่างกันในภาษาไทยดาวกับเดาขาวกับเขาสาวกับเสาราวกับเราข้าวกับเข้าอย่างเงี้ยต้องใช้ให้ถูกอ่ะถูกสั้นถูกยาวลองเดาซิว่าดาวบนท้องฟ้ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงคนฟังก็จะเข้าใจลองเดาซิว่าดาวบนท้องฟ้าจะมีดาวทั้งหมดกี่ดวงมันฟังแล้วมันก็ตีความได้ไม่ถูกต้องนะลากสั้นลากยาวให้ถูกต้องใช้ไม่ใช่ใช้อย่างเงี้ยมันน่ารำคาญหูสวัสดีครับคำว่าครับมันเป็นแม่กบต้องงับปากสวัสดีครับอย่างเงี้ยไม่ใช่สวัสดีครับอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะก็ค่ะคือเสียงสั้นไม่ใช่สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเขาใช้กันเกลื่อนเมืองนะอย่าไปใช้เพราะมันรำคาญหูจริงๆให้สั้นเป็นสั้นยาวเป็นยาวนะครับแล้วการสุดท้ายการพัฒนาใช้เสียงก็คือเสียงที่ต้องมีสูงมีต่ำเขาเรียกว่า intonation intonation คือการเน้นหนักเบาถ้ามีหนักมีเบามีหนักมีเบามีหนักมีเบาตามความเข้มของเสียงมันจะทำให้เสียงมันสูงสูงต่ำต่ำพอสูงต่ำปั๊บมันก็เหมือนมันมีชีวิตนะคนไข้นอนนิ่งในห้อง ICU รู้ได้ไงว่าเขายังไม่ตายก็เพราะว่ามันมีคลื่นหัวใจใช่ไหมมันขีดอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันติดติดตีเนี่ยแสดงว่าหมดลมแล้วอุ้มไปวัดได้เสียงเราก็ต้องมีมิติเขาเรียกมีมิติคือมีหนักมีเบาความดังมันเท่าเดิมนะแต่เสียงจะต้องมีมิติเราต้องช่วยกันดูแลเพราะว่าการทำงานของเราทุกคนเนี่ยคือมีหนักมีเบามีหนักมีเบามันจะทำให้เสียงมีชีวิตอย่าให้เสียงตายเสียงตายเป็นยังไงก็ประเภทที่หนึ่งคือเสียงสวัสดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาสอนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสามสบายซึ่งทฤษฎีสามสบายเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพูดซึ่งเราจะต้องมีการพัฒนาพื้นฐานการพูดอย่างดียิ่งซึ่งไม่อย่างนั้นเลยเนี่ยมันจะเป็นโทนเดียวหรือบางคนเสียงดังนะเหมือนที่เราไปเห็นตามห้างต่างๆอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาจากโรงงานเองเลยซึ่งโรงงานตอนนี้เรามาทำโปรโมชั่นพิเศษซึ่งขอให้ทุกท่านได้ก้าวเท้าเข้ามานะครับวันนี้มีทั้งรถแรกแจกแถมอย่างเต็มที่เลยเราจังเห็นข้าวมาหลายชนิดอย่างเงี้ยแม้เสียงจะดังฟังชัดนะแต่มันเป็นโมโนโทนมันไม่มีหนักไม่มีเบามันจะทำให้การพูดของเราขาดชีวิตชีวาเหมือนเสียงตายนะครับนั้นปั้นเสียงขึ้นมาให้เป็นเสียงที่มีชีวิตชีวาให้ได้เราจะได้เป็นคนที่มีพัฒนาการในเสียงต้องเรียกว่าเสียงจะต้องน่าฟังเวลาไปฟังนักร้องร้องเพลงสังเกตมาถ้าไม่ดีเสียงเพราะมันก็น่าฟังพอไม่ดีเสียงเพราะมันก็ไม่น่าฟังเหมือนกันแม้บางทีคนพูดคนร้องอาจจะเสียงดีก็ได้นะนะเพราะนั้นต้องพัฒนาตรงนี้นิดนึงเพื่อทำให้เสียงเรามีคุณภาพถ้อยคำดีแล้วเสียงดีแล้วยังไม่พอครับจังหวะต้องดีด้วยจังหวะเป็นตัวกำกับสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกให้เหมาะเจาะเหมาะสมลงตัวและสวยงาม
ถ้าเราทำงานอย่างมีจังหวะเราก็จะประสบความสำเร็จในการทำงานเราดำเนินชีวิตอย่างมีจังหวะเราก็จะสำเร็จประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตถ้าเราเข้าวัดจะมีจังหวะเราก็จะประสบความสำเร็จในการเข้าวัดสังเกตไหมครับเพราะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่จังหวะหมดเลยนะว่าจังหวะของเรานั้นน่ะจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมลงตัวหรือไม่จังหวะของการเรียนคืออะไรก็คือระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาก็คือจังหวะการเรียนครับจังหวะการเรียนไม่เรียนผิดจังหวะและเวลาจบขึ้นมาแล้วหรือเรียนไม่จบมันวุ่นวายหางานก็ยากหางานก็ลำบากทำไมก็เพราะว่าเขาต้องการใบปริญญาเป็นใบเบิกทางแม้ว่าสังคมจะยังไงก็ตามต่างชาติเขาคิดยังไงก็ตามแต่ประเทศไทยเราก็ยังคิดอยู่นะว่าก็ต้องจบปริญญาอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นใบเบิกทางนั่นเองนี่คือก็ต้องมีจังหวะบางคนผิดจังหวะไงตอนจะเรียนก็ดันไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็มีลูกทั้งนั้นอย่างเงี้ยหมดโอกาสจะเรียนหนังสือเลยเรียกมันผิดจังหวะทุกอย่างถูกจังหวะหมดนะแม้การพูดนี่แหละพูดผิดจังหวะคนก็ไม่อยากฟังแต่ถ้าพูดถูกจังหวะคนก็อยากฟังเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จังหวะในการพูดของเราด้วยนะครับจึงจะมีประสิทธิภาพคราวนี้จังหวะในการพูดจังหวะการพูดยังไงล่ะมันมีพูดเร็วมันมีพูดช้านะจังหวะและจังหวะการพูดแบบไหนที่เป็นจังหวะการพูดที่ดีสุดก็ตอบสั้นๆง่ายๆครับก็คือการพูดที่ดีสุดนะจังหวะการพูดที่ดีสุดคือการพูดจบประโยคครับเราควรจะพูดให้จบประโยคเพราะประโยคจะต้องมีประธานกริยาและก็กรรมนั้นเราต้องพูดจบนะครับประโยคจะยาวขนาดไหนก็ต้องประคับประคองการพูดไปเรื่อยๆมันจะยาวขนาดไหนก็อย่าหยุดเพราะฉะนั้นถ้าหยุดเมื่อไหร่มันจะขาดตอนขาดช่วงอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้และที่สำคัญคือมาไปหยุดในที่ที่ไม่ควรจะหยุดมันอาจจะทำให้คนเกิดความรู้สึกไม่ดีกับคำพูดที่เราพูดก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ถึงที่จบอย่าหยุดโดยเด็ดขาดประโยคมันจะยาวขนาดไหนก็ต้องประคับประคองการไปพูดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าพูดแล้วหยุดแล้วอาจจะทำให้ผิดเข้าความรู้สึกแล้วก็ผิดเนื้อหาสาระก็จะเข้าใจผิดก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ถึงที่จบอย่าหยุดโดยเด็ดขาดแต่ถ้าประโยคนั้นสั้นก็หยุดได้เลยประโยคนั้นยาวก็ต้องพัฒนาการพูดแล้วก็สามารถจะพูดให้ยาวดังนั้นการพูดจะมีคุณภาพเราจะต้องเป็นนักพูดที่สามารถจะพูดได้ยาวไว้ก่อนครับทำไมเพราะว่าเวลาพูดยาวแล้วเราจะหยุดตรงไหนก็ได้แต่ถ้าพูดสั้นคือหมายความว่าเราต้องหยุดหายใจถี่อ่ะไม่ได้ฝึกพอไม่ได้ฝึกปั๊บถึงข้อความต้องหยุดแล้วไม่หยุดไม่ได้มันหายใจไม่ทันมันอาจจะหยุดในจังหวะที่ไม่ควรจะหยุดก็ได้มันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องพูดให้ถูกมีคนหยุดเหมือนกันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักท่านด็อกแล้วก็เงียบไปเงี้ยแล้วก็เตอร์จอมพลเงี้ยผมบอกโอ้โหเขาบอกด็อกแล้วเตอร์จอมพลไปหยุดด็อกเตอร์แล้วหยุดยังดีกว่านะว่าหยุดด็อกเฉยๆนี่มันคนมันเข้าใจไปแล้วอีกแบบนึงนะอย่างนี้หยุดจังหวะดีๆหยุดคือต้องพูดจังหวะการพูดที่ดีจะต้องจบประโยคคราวนี้เร็วช้ายังไงล่ะจังหวะที่ดีจะต้องเร็วช้ายังไงประคับประคองจังหวะการพูดดีๆครับควรจะเร็วกว่าการอ่านและควรจะช้ากว่าการคุยเวลาคุยจะคุยเร็วเวลาอ่านจะช้าเพราะอะไรเวลาอ่านเราจะต้องใช้ตาอ่านก่อนแล้วถึงจะมาประสาทจะสั่งงานให้ปากพูดเพราะฉะนั้นมันจะผ่านกระบวนการช้านิดหนึ่งมันก็เลยจะทำให้การอ่านจะช้าส่วนการคุยจะเร็วเพราะบางทีมันสั่งมาจากสมองแล้วคุยเลยนะฮะมันเป็นอัตโนมัติแต่การพูดจะอยู่ตรงกลางจะไม่เร็วเหมือนคุยครับทำไมเพราะว่าเราคุยกันน่ะหูกับหูคนพูดกับปากต่างมันใกล้กันพอใกล้กันบางทีมันไม่ต้องเน้นความชัดมากแต่พอขึ้นเวทีหรือเวลาพูดเป็นงานเป็นการมันไม่ได้อยู่ใกล้กันเพราะไม่อยู่ใกล้กันมันก็ต้องเพิ่มความชัดขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะทำให้ต้องจังหวะการพูดต้องช้าลงนิดหนึ่งแต่ไม่ช้าถ้าไม่ช้าจนยืดยาดนะไม่ช้าจนยืดยาดแต่ก็ไม่เร็วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่พูดเร็วผมก็เป็นคนหนึ่งนี้เวลาเครื่องติดมันจะพูดเร็วนะก็แก้ตัวเองก็คือถ้าพูดเร็วนะวิธีแก้อย่าดึงให้ช้านะแต่แก้ได้อย่างเดียวก็คือพยายามเน้นให้ชัดทุกถ้อยคำเท่านั้นฮะพอเราเน้นชัดทุกถ้อยคำจังหวะการพูดจะช้าลงมาเองอัตโนมัติแล้วมันจะเป็นจังหวะช้าลงที่มันฟังสบายหูเพราะมันไม่ยืดยาวก็ต้องฝึกให้ชินนะครับนี่คือฟังสบายหูที่เป็นตัวสำคัญที่เราน่าจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับนี่คือในส่วนแรกที่เรียกว่าทฤษฎี3สบายคือฟังสบายหูเชื่อคำสอนพระศาสดาปรับปรุงให้คำภาษาพัฒนาการเสียงและเรียบเรียงจังหวะปัจจัยที่2ครับก็คือดูสบายตาดูสบายตาเป็นการปรากฏตัวให้คนได้เห็นเราและคนฟังจะบอกว่าเราดูสบายตาการปรากฏตัวให้ดูสบายตาปรากฏตัวยังไงก็คือมี2 ส่วนครับมีบุคลิกภาพและศิลปะการแสดง
ดูเรื่องบุคลิกภาพก่อนเบื้องต้นบุคลิกภาพเป็นยังไงบุคลิกภาพก็คือ1จะต้องเป็นบุคลิกภาพที่องค์อาจสง่าใบหน้าเบิกบานตาเป็นประกายแจ่มใสและกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงอย่างแรกคือองค์อาจสง่าพบกับใครต้ององค์อาจสง่าครับไม่จ๋องไม่หงอยไม่ซึมไม่เซาไม่ยะโสจะต้องดูสบายตาองค์อาจสง่าอกผายไหล่พึงเก็บพุงบ้างถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปฝึกก็หัดยืนถ้าเป็นการนั่งนะก็ต้องนั่งอย่างที่ผมนั่งเนี่ยคือนั่งให้หลังตรงเอาไว้แล้วมันจะดูสง่าอย่าไปนั่งพิงมากๆอย่าไปนั่งหลังค่อมอย่าไปนั่งอะไรก็ตามให้นั่งแล้วทำหลังให้ตรงให้ได้ถ้าเป็นการยืนก็ไปฝึกยืนก็คือโดยเอาส้นเท้าชิดกำแพงเอาก้นชิดกำแพงและเอาหลังชิดกำแพง3จุดนี้ให้ชิดกำแพงไว้ครับมันจะชิดอย่างนี้แล้วเวลาฝึกเดินก็คือเดินออกมาแล้วมายืนข้างหน้าก็ยืนในสภาพนี้ยืนให้เหมือนรู้สึกว่าเรามีกำแพงยันหลังเอาไว้มันจะปรากฏตัวให้ว่าสง่าแล้วฝึกไปให้ชินนะฮะฝึกให้ชิน2ใบหน้าเบิกบานพบกับใครหน้าตรงบานยิ่งโดยเพราะยิ่งเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นการไปบอกบุญก็ดีไปชวนเขาทำบุญก็ดีไปชวนเข้ามาวัดก็ดีเป็นเรื่องบุญเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าเราให้เบิกบานเบิกบานก็ไม่ต้องยิ้มตลอดเวลานะอมยิ้มไม่นิดนึงแล้วกันไม่ต้องยิ้มหรอกแต่อมยิ้มไม่หน่อยพูดแล้วบางทีจิตใจเราเบิกบานเนี่ยหน้าตามจะเบิกบานเองนะมันจะไม่ต้องยิ้มเห็นฟันไม่ต้องยิ้มหน้าก็มันจะอมยิ้มเวลาคนฟังเขาสื่อสบายตาใบหน้าเบิกบานสามตาเป็นประกายแจ่มใสดวงตาต้องเป็นประกายแจ่มใสครับเบื้องต้นก็คือต้องหลับพักผ่อนให้เพียงพอเวลาเจอหน้าใครแล้วน้ำตาคือนอนพักผ่อนเพียงพอน้ำตาจะหล่อเลี้ยงตาเต็มที่ตาจะหวานตาเยิ้มเวลาโดนแฟนจะปิ้งปังปิ้งปังระยิบระยับหน้ามองก็เรียกตามีชีวิตเป็นประกายแจ่มใสคนตาที่มีประกายมันมีความสวยไม่มีความน่ารักมันมีเสน่ห์นะฮะถ้าอดหลับอดนอนเมื่อไหร่น้ำตาหล่อเลี้ยงตาน้อยตามันด้านคนตาร่างเขาเรียกตาไม่มีแววสวัสดีครับผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาอบรมกับทุกท่านในวันนี้ตามันนิ่งมันเหมือนตาขาดชีวิตชีวาเขาเรียก eye contact มันจะไม่มีการสื่อสารทางดวงตามันจะไม่มีนี่คือตาเป็นประกายสุดท้ายก็คือกระตือร้นกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยแม้มันจะง่วงเหงาเศร้าซึมผิดหวังท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจอกหักไม่สบายอยู่ต่อหน้าใครโยนทิ้งให้หมดครับและหรือคำเดียวเท่านั้นคือต้องกระตือร้นกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยเพราะถ้าเราอืดยืดคนฟังก็จะอืดยืดด้วยถูกไหมเพราะคนฟังอืดยืดมันก็มันทำให้บรรยากาศมันอืดยืดเพราะนั้นคนฟังจะอืดยืดขนาดไหนคนผู้ต้องกระตือร้นเพื่อดึงคนฟังให้กระตือร้นตามเราต้องปรับอารมณ์ตัวเองผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งคนฟังเนี่ยเหมือนโดนบังคับมาก็นั่งถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบซึมตอนแรกผมเนื่องใจว่าถ้าซึมอย่างนี้ก็ไม่ต้องรับวิชาการไปมากก็ได้เอาวิชาการมาธรรมดาลูกเล่นก็ไม่ต้องมีแล้วกันแต่พอมานั่งนึกอีกทีนึงช่วงเบรกนะเข้าสาปัญหาเขาอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แล้วเขาอยากให้พนักงานเขาเกิดการเรียนรู้เขาเลยเชิญเรามาและถ้าเราไม่จูงใจให้พนักงานเกิดการเรียนรู้มันก็เท่าว่าเราก็ไม่มีฝีมือสิหลังจากนั้นเข้ามาผมก็ใส่ความกระตือร้นแล้วก็กระชากอารมณ์ก็ขึ้นมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะปลุกอารมณ์มาได้จนเที่ยงอ่ะนะแต่บ่ายสบายเลยเพราะบ่ายเนี่ยทุกคนแฮปปี้มากที่อยากจะมาฟังเราแล้วเราก็พอเขาอยากจะฟังเราด้วยความกระตือร้นเราเนี่ยด้วยความกระตือร้นที่อยากจะนั่งฟังด้วยมันก็เลยทำให้เราพาเขาฟังวิชาการอย่างเต็มอิ่มเลยในช่วงบ่ายก็สร้างความประทับใจได้นี่คือความกระตือร้นกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยนะครับอย่าอืดเฉยเนื่อยนะอย่าให้คนเห็นบุคลิกเราอืดเฉยเนื่อยส่วนอีกด้านนึงเรียกว่าศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปรากฏตัวที่ดูสบายตาให้คนฟังเห็นกิริยาการของเราแต่ศิลปะการแสดงนี้เป็นการใช้อากัปกิริยาของเราแสดงประกอบการพูดนะให้เข้าใจอย่างนึงก็คือการแสดงละครกับการแสดงการพูดเหมือนกันคือต้องใช้สีหน้าท่าทางแววตาหรือต้องใช้อากัปกิริยาเราประกอบการแสดงเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการแสดงละครจะใช้การแสดงประมาณ80ใช้คำพูด20แต่ถ้าเป็นการแสดงการพูดจะใช้ถ้อยคำ80จะใช้อากัปกิริยา20มันจะต่างตรงนี้อันนี้มาดูว่าศิลปะการแสดงของการพูดจะใช้อะไรบ้างก็คือการยืนการเดินการเดินการนั่งการใช้มือสีหน้าแววตาปากและการเคลื่อนไหวการยืนการเดินการนั่งยืนอย่างที่บอกต้องยืนให้สง่าปรากฏตัวให้สง่าเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เดินก็ต้องเดินให้กายตั้งตรงครับฝึกเดินให้กายตั้งตรงเท้าที่สำคัญก็คือผู้หญิงนะเวลาจอดแบบนี้ออกตัวเมื่อไหร่ให้อยู่เลนเดียวกันก็คือออกอย่างนี้แล้วก็เดินอย่างนี้ให้อยู่เลนเดียวกันอย่างนี้ให้อยู่เลนเดียวกันโบราณจะบอกว่าให้เดินบนไม้กระดานแผ่นเดียวหรือเดินเหยียบเส้นไปฝึกส่วนผู้ชายเวลาจอดแบบนี้แต่เวลาออกตัวก็เหมือนกันแต่จะต่างที่ผู้ชายเนี่ยเท้
ท้าขวาให้อยู่เลนขวาเท้าซ้ายอยู่เลนซ้ายแค่นั้นเองแล้วก็วางเท้าให้ตรงแค่นี้เองส่วนการนั่งก็พยายามนั่งให้หลังตรงการนั่งกับการยืนจะเหมือนกันนะฮะคือตั้งแต่เอวขึ้นมาเนี่ยจะต้องตั้งตรงแต่ต่างกันที่พับขากับไม่พับขาถ้านั่งก็พับขาถ้ายืนก็ยืดขาแต่เอวจนถึงศีรษะจะต้องตั้งตรงเหมือนกันฮะจะต้องดูสง่าเหมือนกันนี่คือการยืนการเดินการนั่งการใช้มือเป็นปัจจัยในการพูดและเป็นองค์ประกอบในการที่จะส่งเสริมการพูดให้เห็นภาพชัดเจนแต่ให้ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ทำไมเพราะถ้าเราใช้มือวุ่นวายคนจะไปดูที่มือจะเสียสมาธิกับการฟังเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้เยอะถ้าเราเน้นที่ข้อความต้องการให้คนจำข้อความมากๆอากัปกิริยาต้องใช้น้อยคือมือต้องใช้น้อยแต่ใช้ได้ใช้ยังไงใช้เมื่อจำเป็นเมื่อจำเป็นตอนไหนถ้าคิดว่าเราพูดแล้วคนฟังอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนก็ใช้มือช่วยหน่อยใช้มือช่วยเมื่อมานานมานี้ผมไปเที่ยวที่โรงงานผลิตกล่องกระดาษผลิตกล่องกระดาษหลายขนาดโตขนาดนี้ก็มีกลางๆขนาดนี้ก็มีเล็กๆแค่นี้ก็มีอย่างเงี้ยใช้มือเห็นภาพไม่ใช่บอกเมื่อมานานมีไปเที่ยวที่โรงงานผลิตกล่องกระดาษผลิตกล่องกระดาษขนาดโตขนาดนี้ก็มีกลางๆขนาดก็มีเล็กๆแค่นี้ก็มีอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าไซส์ขนาดไหนต้องใช้มือช่วยแล้วถ้าบอกว่าเราต้องใจกว้างเหมือนดวงตะวันจบคนเข้าใจแล้วไม่ต้องบอกเราต้องใจกว้างเหมือนดวงตะวันไม่ต้องมาทำภาพตามต้องหนักแน่นเหมือนผู้พาไม่ต้องมาทำมือเพราะว่าคนเข้าใจแล้วนั้นใช้มือเมื่อจำเป็นเท่านั้นไม่จำเป็นไม่ต้องใช้และในการใช้มือที่สวยงามก็คือถ้าเป็นการยืนให้ยกมือขึ้นมาใช้ตั้งแต่เอวยกขึ้นมาใช้เหนือเอวแต่ต่ำกว่าไหล่คือช่วงนี้นะช่วงนี้อย่าเหนือไหล่มันเป็นนิ้วอย่าต่ำเอวเพราะผิดกติกาชกใต้คำขัดแต่ถ้าเป็นการซูมก็ใช้ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยผมใช้เหนือเอวนะแต่ท่านไม่เห็นก็ต้องยกขึ้นมาสูงนิดนึงไม่เป็นไรให้คนเห็นมือชัดๆแล้วกันนะครับนี่คือการใช้มือนิ้วยกไปใช้กี่นิ้วก็ไม่ว่าสุดท้ายที่เหลือให้เป็นนิ้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้นิ้วกลางอย่าไปพลาดเรามักจะพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนิ้วชี้ใช้ได้ถ้าเป็นการเรียนการสอนการประชุมชี้ไปเลยเป็นไงประชุมนี่ชี้ไปได้แต่ถ้าเป็นที่สาธารณะอย่าชี้นะครับเพราะไม่มีใครชอบให้ใครมาชี้หน้าในที่สาธารณะก็ผายมือไปก็ได้ผายมือคุณว่าไงไม่ใช่บอกคุณว่าไงไม่ได้แต่คุณว่าไงอย่างเงี้ยผายมือไปยังดีกว่านะครับนี่คือการใช้มือใช้นิ้วส่วน3ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญเพราะเป็นจุดสนใจของคนก็คือสีหน้าแววตาและปากสีหน้าก็คือทำหน้าให้เข้ากับเรื่องที่พูดเรื่องเศร้าก็ตีหน้าเศร้าเรื่องสุขก็อมยิ้มนิดนึงในโอกาสหน้าในโอกาสในวันอาทิตย์นี้จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีที่คุณจะได้แต่งงานขอแสดงความยินดีด้วยครับก็ทำหน้ายิ้มๆหน่อยขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่ต้องเสียคุณพ่อไปในช่วงโควิดก็ทำหน้าเศร้าๆหน่อยไม่เสียใจนะที่คุณพ่อจากไปในช่วงโควิดมีเขาก็ตบหัวสิแล้วพอไปงานแอนนิเวอร์ซารีเขาอ๋อดีใจด้วยนะที่ได้มีโอกาสครบรอบแต่งงาน3ปีคนก็ไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะทำหน้าทำตาให้เข้ากับเรื่องที่พูดนะฮะจริงจังต้องเข้มๆนะจะอมยิ้มไม่ได้ผมพูดถ้อยคำจริงจังแล้วอมยิ้มปั๊บมันกลายเป็นถ้อยคำเล่นไปแววตาดวงตาเป็นหน้าต่างของใจวันนี้พูดซูมก็จ้องแค่กล้องอย่างเดียวก็แค่นั้นเองฮะถ้าเกิดจะรับสายตามาดูก็ไม่เป็นไรแต่เวลาพูดตัวสมัยก็ให้จ้องกล้องไว้จ้องที่เลนไว้ก็จะเหมือนกับเรากำลังพูดกับเขาแค่นั้นเองฮะแต่ถ้าเราไปพูดต่อหน้าชุมชนจริงก็ต้องสบตาให้ทั่วคนเป็นร้อยก็ต้องสบตาให้ทั่วคนเป็นพันก็ต้องสบตาให้ทั่วนะครับแต่ไม่ใช่ทั่วแบบพันลมไปบอกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาบรรยายให้กับทุกท่านในฟังนี้วันนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆนี่มันสายเป็นพัดลมอย่าไปทำงั้นให้มองเป็นจุดๆไปแต่มองให้ทั่วแต่ไม่ต้องขวาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหน้าไปหลังๆไม่น่าจะกระโดดไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตาเราจะกระโดดไปแต่ขอให้ไปทั่วทุกจุดแล้วกันนะครับแววตาปากเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดสนใจอย่าให้มีสิ่งปกติออกจากปากโดยเด็ดขาดสวัสดีครับเพื่อนทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มีโอกาสอย่างเงี้ยแลบลิ้นอยู่อย่าไปแลบลิ้นบางคนบอกอาจารย์ต้องแลบลิ้นเพราะปากมันแห้งผมพูดมาจะชั่วโมงแล้วผมยังไม่แลบลิ้นสักครั้งเลยเห็นมาเพราะอะไรมันแห้งไปหลายครั้งแล้วมันแห้งไปหลายครั้งแล้วแล้วมันแห้งทำไงเมื่อเราขยับปากพูดเนี่ยนะความชื้นในปากจะออกมารักษาความแห้งเองแล้วมันจะหายพอแห้งเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็แห้งแล้วก็หายอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดแล้วไปเลียพอไปเลียกับมันเมื่อไหร่ปั๊บมันจะทำให้ปากยิ่งแห้งยิ่งเลียยิ่งแห้งสุดท้ายแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ต้องติดการเลียริมปากตลอดชีวิตเลยแล้วมันจะดูไม่สวยและเกิดจังหวะและแลบลิ้นออกมาแล้วเออเขาถ่ายรูปแบบสวัสดีครับแล้วก็ถ่ายแพะพอดีภาพมันออกมาไม่สวยจริง
แต่ถ้าเราไม่แลบลิ้นออกมารับรองว่าไม่มีภาพไม่สวยแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนตลอดการพูดหรือการสอนการบรรยายของเรานะครับเพราะนั้นปากสำคัญอีกอย่างของปากก็คือบางคนไม่แลบลิ้นเรียนริมปากแต่ชอบอ้าปากรอคำพูดนะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติเท่าไหร่ผมรู้สึกมีเกียรติยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสอย่าอ้าปากรอคำพูดเพราะอ้าปากแล้วต้องพูดถ้าไม่พูดแล้วมันทรมานใจคนฟังนึกอะไรไม่ออกให้หุบปากไว้ด้วยกันนะฮะนี่คือสีหน้าวาตาปากสุดท้ายก็คือการเคลื่อนไหวถ้าจะแช่กับเกลียเคลื่อนไหวประกอบการพูดขอให้คำนึงอย่างเดียวว่าภาพกับเสียงต้องมาพร้อมกันอย่าให้อะไรมาก่อนมาหลังเราต้องสู้อย่างเงี้ยให้มือกับปากมาพร้อมกันเราต้องสู้สองประการอย่างเงี้ยมาเลยไม่ใช่บอกสองประการมันแปลกๆสองประการมันก็แปลกๆมันต้องสองประการประการที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยไปสำหรับประการที่สองแล้วก็ปล่อยไปแต่งนักกล้ามเราต้องสู้อย่างเงี้ยมันก็ใช้มือขึ้นมาให้มันมาพร้อมกันอย่าให้ภาพกับเสียงมันมาไม่พร้อมกันนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็ต้องซ้อมนะผมบอกเลยต้องซ้อมนะอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวขึ้นมาแสดงบนเวทีไม่ได้ครับขึ้นแสดงบนเวทีแล้วมันจะกล้าๆกลัวมันจะเขินๆในอายมันจะทำให้การแสดงของเราติดขัดไปหมดเลยแล้วมันจะกลายเป็นภาพตลกในสายตาคนดูทันทีนี่คือศิลปะการแสดงส่วนสุดท้ายคือพาสบายใจเนี่ยเป็นส่วนของการพูดอย่างไรให้คนฟังรู้สึกสบายใจไม่ยืดไม่ยาดไม่โยกไม่ย้อมไม่วกไม่วนไม่ยีไม่หยวนฟังแล้วเข้าใจง่ายในทฤษฎีสารสบายก็คือพาสบายใจพาสบายใจมี3เรื่องครับคือ1เตรียม2จัดระเบียบความคิดและ3คือโครงสร้างอย่างแรกคือเตรียมอะไรบ้างในการเตรียมการพูดมี2ข้อ1เตรียมเรื่องที่จะพูดเขาให้พูดเรื่องอะไรเตรียมเรื่องนั้นครับเขาให้พูดเรื่องชวนคนมาวัดในการถวายสังฆทานกับพระ 20,000 รูปก็พูดเรื่องนี้เท่านั้นไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเราจะชวนมาสวดธรรมจักรก็ชวนมาสวดธรรมจักรไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเราจะชวนมาทำบุญวันมาฆบูชาก็ชวนมาทำบุญวันมาฆบูชาอย่างเดียวไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเขาเรียกมันจะได้ตรงประเด็นชัดเจนไม่งั้นคนฟังน่าจะสับสนจะมาสวดธรรมจักรแล้วจะมาพูดถึงการวันมาฆบูชาแล้วยังจะพูดถึงการถวายสังฆทานเป็นถวายพระทหารเพลนให้กับพระสุสง 30,000 รูปสุดท้ายคนฟังก็งงสิว่าตกลงจะทำอะไรก่อนบ้างมีอะไรบ้างมันจะสับสนพูดเรื่องอะไรเตรียมเรื่องนั้น2คือให้เตรียมข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างอิงตัวเลขสถิติหลักวิชาข้อวิจัยทฤษฎีสุภาษิตคำอำเภยอุปมาอุปไมยคำสอนในศาสนาตำรับตำราต่างๆให้เตรียมมาครับเพราะมันจะทำให้ข้อความนั้นน่าสนใจมากขึ้นทำให้ข้อความนั้นน่าเชื่อถือไม่มีไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าบอกว่าจากการวิจัยพบว่ามันดูหนังแน่นกว่าที่บอกว่าเขาว่ากันว่าหรือบอกว่ามีคนกล่าวว่าใครล่ะโรเบิร์ตอันเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่าอย่างนี้มันมีที่มานะฮะพระเดชพระคุณครูไม่ใหญ่ได้เคยพูดกับเราไว้ว่ายังไงก็มีที่มาจากการเก็บสถิติของเราตลอด18เดือนที่ผ่านมาพบว่ายังไงก็เกิดความน่าเชื่อถือกว่าลอยๆเพราะฉะนั้นให้เตรียมข้อมูลตรงนี้ไปด้วยเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วก็มาทำข้อ2ครับคือจัดระเบียบความคิดมันซ้อนนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรจัดระเบียบความคิดก็หมายความว่าเอาข้อมูลนั้นนะมาเรียงความคิดฮะวิธีการเรียงไม่ยากเรียงที่1ก็คือเรียงตามหลักความเป็นจริงหรือหลักทั่วไปหลักทั่วไปคืออะไรก็เรียงจากเหตุไปหาผลหรือเรียงจากผลมาหาเหตุเรียงปัจจุบันไปหาอนาคตหรืออนาคตกลับมาหาปัจจุบันเรียงจากอดีตไปหาอนาคตหรืออนาคตกลับมาหาอดีตเรียงจากการกระทำไปหาผลของการกระทำหรือเรียงจากผลจากการกระทำกลับมาหาการกระทำหรือจะเรียงตามลำดับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรือจะเรียงตามลำดับเวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำดึกอย่างนี้ก็ได้นี่คือการเรียงทั่วไปตามหลักเหตุผลธรรมดาหรือหลักทั่วไปแต่อย่างที่สองที่ผมอยากให้ท่านเรียงเป็นและเรียงได้จะมีคุณภาพมากคือเรียงตามความต้องการของคนฟังครับคนฟังอยากฟังอะไรให้เอาเรื่องนั้นมาขึ้นให้นำเรื่องนั้นมาพูดก่อนเลยเช่นคนฟังเราจะเตรียมเหตุกับผลก็จริงนะแต่เมื่อคนฟังอยากฟังผลให้เอาผลขึ้นมาพูดเลยครับและขยายผลเยอะๆเพราะคนเข้าใจผลชอบผลเมื่อไหร่บางทีเหตุไม่ต้องพูดก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าตามความเข้าใจคนฟังคนฟังสนใจเรื่องเงินให้พูดเรื่องเงินคนใจสนใจเรื่องบุญให้พูดเรื่องบุญคนใจคนฟังสนใจเรื่องการต้อนรับให้พูดเรื่องการต้อนรับอย่างเงี้ยมันจะเป็นที่ถูกใจเขานะแต่แน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดต้องพูดแหละแต่เรายกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดตามความต้องการคนฟังเหมือนอย่างเช่นการพูดทุกครั้งแล้วคนฟังจะชอบคืออะไรคนฟังต้องได้รับประโยชน์จากการพูดเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังให้เอาเรื่องนั้นมาพูดครับนำเรื่องนั้นมาพูด
เรื่องอื่นเราจะอยากพูดขนาดไหนแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังไม่ต้องพูดเลยแค่นั้นเองนะฮะนี่คือการจัดระเบียบความคิดสุดท้ายก็คือการเตรียมโครงสร้างโครงสร้างของการพูดน่ะเขาเรียกว่าการพูด3ครั้งการพูด3ครั้งมาจากการพูดของนายเลวิสคาร์โลซึ่งเป็นนักแสดงละครชาวอังกฤษคำพูดระหว่างการแสดงละครเขาบอกว่าใครก็ตามที่ข้าให้ข้าพเจ้าพูดด้วย3ครั้งคนฟังจะเชื่อข้าพเจ้าทุกทีใครก็ตามให้ข้าพเจ้าพูด3ครั้งคนฟังจะเชื่อว่าเป็นจริงทุกทีการพูด3ครั้งเขาบอกว่าครั้งที่1ต้องบอกผู้ฟังว่าจะบอกอะไรแก่เขาครั้งที่2แล้วก็บอกแก่เขาครั้งที่3และบอกแก่เขาอีกครั้งหนึ่งว่าได้บอกอะไรเขาไว้แล้วดูดีๆนะฮะดูตามเมาส์ผมนะครั้งที่1จงบอกผู้ฟังว่าจะบอกอะไรแก่เขาเราบอกว่าจะบอกอะไรยังไม่บอกนะแต่บอกว่าจะบอกอะไรส่วนนี้เรียกว่าส่วนเริ่มต้นหรือส่วนนำหรือเกริ่นนำครั้งที่2แล้วก็บอกกับเขานี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เราจะนำเสนอพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเขาครั้งที่3และบอกแก่เขาอีกครั้งหนึ่งว่าได้บอกเราไปแล้วเป็นการบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการขมวดปมและทบทวนความจำส่วนนี้เรียกว่าส่วนสรุปดังนั้นจึงสามารถจะเขียนได้3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนนำส่วนสาระและส่วนสรุปถ้าใครใช้3ส่วนนี้ในการพูดทุกครั้งรับรองครับว่าสำเร็จแน่ๆไม่ต่ำกว่า 50% เป็นอย่างน้อยเช่นชวนมาวัดคำว่าไม่มาไม่มีแต่จะมีคำว่าจะมาดีไหมชวนทำบุญไม่ทำไม่มีแต่จะมีคำว่าจะทำดีไหมชวนมาเรียนดีโออยู่ไม่เรียนไม่มีแต่มีคำว่าจะเรียนดีไหมคำว่าจะเรียนดีไหมกับไม่เรียนอะไรดีกว่ากันคำว่าจะไม่ทำบุญกับทำบุญดีไหมอะไรดีกว่ากันคำว่าไม่มาวัดกับจะมาดีไหมอะไรดีกว่ากันดังนั้นถ้าใช้3ส่วนนี้ได้ผลแน่ๆครับ 50% แต่ 50% ไม่พอหรอกต้องเต็มร้อยเต็มยังไงก็เพิ่มเข้าไปครับเพิ่มคุณสมบัติคือส่วนนำไม่ใช่นำธรรมดาครับต้องนำแล้วเร้าใจคนฟังที่อยากให้ติดตามฟังด้วยเมื่อเร้าใจเรียบร้อยหมดหน้าที่แล้วนะส่งต่อให้สาระเพื่อให้สาระทำหน้าที่ทำให้คนเกิดความเข้าใจพอคนเข้าใจชัดแจ้งแจ่มใสโดยที่ไม่มีคำถามแล้วก็หมดหน้าที่ส่งต่อให้ส่วนสรุปครับเพื่อทำให้คนเกิดความประทับจิตติดใจสังเกตดีๆว่าคุณสมบัติ3อย่างที่เป็นสีแดงนี้สลับกันไม่ได้ส่วนนำจะเข้าใจไม่ได้ส่วนนำจะประทับใจไม่ได้ครับส่วนนำมีหน้าที่ต้องทำให้เร้าใจเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้องสร้างความสนใจให้คนฟังส่วนสาระไม่ต้องเร้าฮะเพราะส่วนนำมันเร้าให้แล้วส่วนสาระไม่ต้องทำให้เกิดความประทับใจครับเพราะมันเป็นเนื้อหาที่คนอยากได้ประโยชน์ดังนั้นต้องทำให้คนเข้าใจชัดเจนเท่านั้นเมื่อเข้าใจให้เจนเขาก็จะรู้ว่าเขาได้ประโยชน์เขาก็จะตั้งใจฟังและเมื่อนั้นก็จบก็ส่งให้ส่วนสรุปส่วนสรุปทำหน้าที่เร้าใจไม่ต้องครับเพราะมันจบการพูดแล้วไม่ต้องเร้าแล้วไม่ต้องทำให้คนเข้าใจเพราะเขาเข้าใจมาหมดแล้วในตัวเนื้อหาเพราะฉะนั้นส่วนสรุปมีหน้าที่ทิ้งท้ายทำให้คนเกิดความประทับใจและอยากจะฟังเราในครั้งต่อไปนี่คือ3ส่วนและ3คุณสมบัติถ้ามี3ส่วนที่ครบและเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปได้รับผลแน่ๆครับไม่ต่ำกว่า 80% เป็นอย่างน้อยครับเอาแล้วที่เหลือ20นะครับที่เหลือ20ก็เว้นไว้เว้นไว้ไงนำของเราเร้าใจแค่ไหนสาระของเราทำให้เขาเข้าใจแค่ไหนสรุปจบมันทำให้เขาประทับจิตใจแค่ไหนตรงนี้ต้องไปเพิ่มชั่วโมงบินให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญครับแล้วเราจะได้เต็มร้อยนะครับเอาคราวนี้ผมทิ้งท้ายให้นิดนึงว่าการนำเร้าใจสาระเข้าใจสู่จุดประทับใจนั้นควรจะทำยังไงล่ะผมจะเพิ่มให้นะฮะจะเพิ่มให้ตรงนี้โดยการที่ท่านดร.จิมนงเคยเขียนเอาไว้นะครับเคยเขียนเอาไว้ว่าแล้วเราจะนำอย่างไรให้มันได้ผลนะให้มันได้ผลดีมีคุณภาพทำนำเอางี้ก่อนที่ผมจะลงลึกในตัว3ส่วนนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านตรงนี้ก่อนขอให้ท่านทำแบบฟอร์มได้เลยนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่นะผมย้ำเลยนะใครเป็นมือใหม่ขอให้ท่านทำแบบฟอร์มแพทเทิร์นนี้ให้จนเป็นความเคยชินแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าพลาดในการคุยไม่มีคำว่าพลาดในการติดต่อสื่อสารหรือการใช้คำพูดของเราครับจากโครงสร้างให้มาใส่เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นไงมันตกหัวไปนิดนึงนะหัวไม่ชัดในหัวเรียกว่าเขียนเรื่องให้เขียนเรื่องเสมอเช่นเรื่องบอกบุญมาวันมาฆบูชาหัวตรงหัวข้างบนก่อนนี้นะต้องเขียนเรื่องให้เรื่องมาก่อนเสมอนะเรื่องอะไรเพื่อเป็นการกำหนดความคิดเราเป็นการกำหนดความคิดเราเดี๋ยวผมจะ
เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนมันตกนิดหนึ่งอย่างนี้จะได้ดูชัดๆนี่นะฮะมันจะได้ดูชัดๆนิดหนึ่งว่าตัวแพทเทิร์นของมันที่ผมอยากให้ท่านทำนี่ฮะดูตรงนี้ตกนิดหนึ่งเห็นไหมฮะเรื่องให้กำหนดก่อนเรื่องเราจะพูดเรื่องอะไรให้เขียนเรื่องเข้าไปใส่เรื่องเข้าไปครับเพราะอะไรเพราะเราใส่เรื่องแล้วเราจะได้ตีกรอบความคิดเราเช่นวันพ่อเงี้ยเราจะได้คิดแต่ถึงพ่อไม่ต้องคิดถึงแม่วันผู้สูงอายุจะได้คิดแต่ผู้สูงอายุอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงพ่อไม่ต้องพูดถึงแม่ไม่ต้องพูดถึงพี่ป้าน้าให้พูดถึงรวมๆคือผู้สูงอายุหมดอย่างนี้เรื่องบุญก็คือบุญนะฮะเรื่องประธานกฐินกับประธานกฐินเรื่องธรรมญาตากับธรรมญาตาเราจะได้กำหนดตรงนี้ไม่ต้องพูดจะได้ความคิดจะได้ไม่เลยไปเรื่องอื่นนะสองคือคำปฏิสันถานปฏิสันถานคือคำกล่าวทักผู้ฟังฮะปฏิสันถานคือคำกล่าวทักผู้ฟังก็ทักคนฟังนะท่านผู้มีเกียรติที่รบอย่างยิ่งพี่น้องวัดพระธรรมกายที่เคารพอย่างสูงหรืออาจจะทักหลายๆแบบก็ได้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอและพี่น้องชาวจังหวัดบางคล้าที่ชาวจังหวัดนครปฐมที่เคารพทุกท่านอย่างนี้ก็ได้คือให้ทักเขาเรียกปฏิสันถานคือทักคนฟังไม่ทักไม่ได้นะอย่านำคำนำมาก่อนทักเด็ดขาดนะครับเพราะถือว่าเป็นการเสียมารยาทคนบางคนน่ะคนบางคนเขาจะบอกว่าก็อยากจะขึ้นคำนำมาก่อนไม่ได้นะฮะขึ้นมาก่อนเลยปฏิสันถานพอทักเรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นคำนำครับส่วนคำนำให้วงเล็บไปด้วยว่าเราจ่ายเพื่อเป็นการเตือนว่านี่คือข้อความที่เราจะต้องสร้างความเร้าใจให้คนฟังสองคือส่วนสาระก็วงเล็บมาเลยครับว่าสาระหรือเนื้อเรื่องอ่ะต้องวงเล็บว่าเข้าใจต้องมีส่วนที่เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องให้ตัดทิ้งและสุดท้ายก็คือสรุปจบให้เกิดความประทับจิตใจครับเวลาเราเขียนสรุปเราจะได้ตั้งใจว่าสรุปต้องให้ประทับใจคราวนี้นำกับสรุปนี่นำกับสรุปนี่นะฮะมันจะคล้ายกันนะครับคือเป็นข้อความไม่ยาวเพราะคำนำที่เราใจคำว่าเราใจมันยาวมากไม่ได้ต้องสั้นๆนะครับแต่สรุปประทับใจนะอาจจะยาวได้ดังนั้นสรุปเนี่ยอาจจะยาวกว่าคำนำแต่ไม่ยาวมากเพราะยาวมากเดี๋ยวจะกลายเป็นในเรื่องสมมุติถ้าเป็นสรุปถ้าเป็นคำนำ3ประโยคสรุปอาจจะสัก 5-6 ประโยคอย่างนี้นะอย่ายาวมากกว่านั้นเพราะเดี๋ยวพอยาวมากๆปั๊บคำสรุปนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อเรื่องไปมันจะดูเหมือนไม่มีสรุปนะครับให้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้และทำแพทเทิร์นอย่างนี้ตลอดเวลาครับผมเชื่อว่าการพูดของเราจะมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งหมดนี้คือการพูด3สบายซึ่งเป็นหลักพื้นฐานในการพูดที่ผมอยากจะให้ความรู้กับพี่น้องชาวเดียวอยู่ทั้งหลายนำไปใช้นะครับดังนั้นจำเบื้องต้นเลยนะพัฒนาแล้วก็ตามนะฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจทบทวนให้ดีแล้วมันจะช่วยให้การพูดของเรามีประสิทธิภาพสูงแต่อย่าลืมว่าตัวสำคัญคือพระเอกคือจะพูดทุกครั้งต้องมีคำนำมีสาระและมีส่วนสรุปนะครับคำนำต้องเร้าใจที่สุดเท่าที่จะทำได้สาระต้องเข้าใจที่สุดเท่าที่จะทำได้และสรุปจบต้องให้เกิดความประทับใจที่สุดเท่าที่จะทำได้และความสำเร็จของการพูดจะเกิดขึ้นกับเราอย่างทุกด้านครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกันในวิชาทฤษฎี3สบายให้กับพี่น้องชาวเดียวอยู่และท่านทุกท่านที่สนใจมาฟังในวิชานี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมขอให้ฟังซ้ำครับฟังซ้ำวิชานี้สัก 3-4 รอบครับให้เกิดความเข้าใจแล้วท่านจะนำไปใช้และสามารถจะบวกกับการพูดในชีวิตประจำวันการเป็นผู้นำบุญการเป็นกัลยาณมิตรและการนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งครับท่านใดมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะครับในมาทาง DOU ก็ได้หรือจะถามโดยตรงมาที่ผมก็ได้นะครับถ้า LINE ID ก็คือชื่อผมครับค้นหาคือดร.จอมพล DRCHOMPOL หรือจะโทรศัพท์มาถามส่วนตัวก็ได้ที่063-623-6564 063-623-6564 นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิชาต่อไปในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับนมัสการคุณเจ้าครับ